สวัสดีค่ะช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกสวัสดีค่ะทางโรงเรียนเขาจัดงานวิชาการค่ะก็จะมีเสียงพูดค่ะสวัสดียามเช้าๆค่ะก็อากาศเริ่มร้อนฝนก็ลงมาให้บ้างปีนี้ลงมา1ครั้งแล้วค่ะลงมา1ครั้งแล้วร้อนมากๆปีนี้ร้อนเร็วร้อนจริงๆค่ะนี่ค่ะมาชมพืชผักกันนี่ค่ะพริกกะเหรี่ยงเนาะเขาเริ่มติดดอกแล้วค่ะติดช่อดอกละป้าก็เด็ดใบค่ะเนี่ยค่ะที่ว่าช่องน้องบุ๋มน้องบุ๋มมาดามรักปลูกค่ะน้องเขาก็เด็ดใบแบบนี้แล้วก็บำรุงทางใบบำรุงทางรากค่ะเนี่ยค่ะสารอาหารที่เราผสมในนี้บ้างแล้วก็เสริมบ้างเนี่ยมันก็จะหมดเนาะมันหมดนี่ป้าก็เสริมด้วยขี้หัวแห้งแล้วก็กากกาแฟค่ะผงกาแฟค่ะใส่ลงไปละค่ะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเนี่ยค่ะป้าก็พยายามเด็ดใบค่ะเวลาเข้าสวนมาก็จะเด็ดใบเนี่ยค่ะเนี่ยเริ่มเป็นดอกละนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นดอกนี่ถ้าเราเด็ดใบเนี่ยเขาก็จะแตกแขนงให้เราค่ะแตกแขนงให้เราเนี่ยค่ะปะบัวก็จะได้มีพริกกินแล้วค่ะพริกเก็บพริกกินป้าปีที่แล้วทั้งปีป้าก็ซื้อพริกกินตลอดพริกสดค่ะซื้อทีละ30-40บาทปีนี้ถ้าไม่ท่าละค่ะก็คือว่าปลูกแล้วก็เริ่มทยอยเป็นเม็ดแบบนี้เราก็ไม่ต้องซื้อมาตุนแล้วค่ะแล้วก็มาเก็บของเราเก็บของเราไปกินค่ะอันนี้มะละกอแก้วกลางดงปลูกใส่ถุงไม่รู้ว่าจะติดลูกหรือเปล่าแต่ติดดอกปลูกไปค่ะเพราะว่าความสวยงามเนาะอยากปลูกที่บ้านสวนก็มีเยอะแยะค่ะเยอะแยะแต่ป้าบัวก็อยากปลูกอันนี้กะเพราปลูกใส่ถุงเนี่ยค่ะที่ป้าอัปเดตให้ชมบ่อยๆก็พยายามดูนะคะเมื่อเนี่ยค่ะเขาเป็นแบบนี้ก็โดนหนอนเจาะก้านของเขาแล้วก็เด็ดก็ดอกของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาไปทำกับข้าวก็เด็ดทิ้งค่ะเด็ดทิ้งค่ะอุ้ยมดแดงไฟมดคันไฟเยอะๆค่ะทุกคนเยอะมากนี่เห็นไหมอะไรก็ไม่รู้อุ้ยมาดูก่อนมันอะไรเนาะเนี่ยค่ะถ้าเข้างามมาเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แหละสารเนเมื่อวานนี้ป้ากระเด็ดทิ้งไปหนึ่งกิ่งละมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยนอนค่ะขนาดไม่ได้ใส่แว่นยังเห็นเลยเนี่ยตัวเล็กๆค่ะนอนนอนค่ะโอ้นอนระบาดนอนระบาดค่ะทุกคนนอนกินใบแล้วเหมือนโดนน้ำร้อนลวกหรือโดนอะไรเลยนี่แหละเขาถึงว่าปลูกกันไม่ได้มันจะมีแบบนี้แหละที่เขาปลูกแล้วส่งขายตามตลาดนี่ฉีดยาพอเหี่ยวพอเฮงนี่เราไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรดูหนอนกินนี่นี่ค่ะคงจะตัวเล็กๆอะมองไม่เห็นไอ้ที่เห็นน่ะคือตัวใหญ่แล้วล่ะเด็ดก่อนเมื่อวานนี่เด็ดทิ้งไปกิ่งนึงแล้วนะค่ะโอ้ยอย่างนี้แหละที่ว่ามันเน่าแล้วก็กูนทั้งกระถางอะเป็นแบบนี้แหละมันตัวเล็กๆเมื่อกี้เนี่ยเห็นหนึ่งตัวเด็ดก่อนเด็ดทิ้งก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ค่ะปะบัวก็เด็ดใบแล้วก็ขี้วัวกับกากกาแฟใส่นะคะเริ่มเป็นเม็ดละอุ๊ยหมดแดงไฟหมดแดงไฟนี่ทำลายความสุขเราจริงๆกัดเจ็บเจ็บกัดเจ็บค่ะกุหลาบหินก็บานเรื่อยๆค่ะบานเรื่อยๆคะน้าเขียวเมื่อวานนี้ป้าเก็บไปกินกับปลากระป๋องหลานๆก็กินด้วยเด็กๆอ่ะกินเพราะว่าเขามีแต่ความกรอบค่ะมันๆค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะคะน้าเขียวคะน้าอยู่ตรงนี้ป้าก็ย้ายแล้วทีแรกป้าว่าจะไม่ย้ายเห็นในคลิปของคนอื่นเขามันต้นใหญ่มันสวยป้าก็เลยย้าย
ันนี้สาระเนเนี่ยค่ะป้าเด็ดจากต้นนี้ไปกินนู่นขึ้นช่ายงามงามนี่ค่ะหอมก็กำลังงามอันนี้ก็กำลังติดค่ะเนี่ยกำลังออกใบใหม่นี่เห็นไหมปลูกหอมหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยจะติดรากเร็วแล้วก็จะโตค่ะถ้าปลูกหน้าฝนนี้ไม่ได้เลยนะคะเน่าค่ะเน่าแน่นอนนี่ค่ะป้าปลูกตอนเช้าเนาะป้าก็เอากระมังครอบไว้เนี่ยค่ะแล้วก็เอาฟางผุๆกับขี้วัวค่ะมากบแล้วป้าเอากระมังครอบไว้เพราะว่าเด็ดตอนเที่ยงบ่ายมาร้อนมากแรงมากค่ะเนี่ยค่ะป้าก็พูดเล่นๆบ้างเนาะร้อนแรงเนี่ยค่ะประมาณนี้แหละค่ะสวนครัวน้อยๆทำให้ป้ามีความสุขสดชื่นฟอร์จูนไปโรงเรียนค่ะมินจูไปสวนกับตามินจูเป็นอิสุกอิสัยยังไม่หายเนี่ยค่ะอันนี้ดูบ่อยๆผักสะระเหน่อันนี้ชำในแก้วสดชื่นดีจังเนี่ยค่ะสดชื่นดีจังนี่สดชื่นเห็นไหมสดชื่นมีแก้วเปล่ามีอะไรนำมานี่ดูเห็นไหมสองสามวันรากงอกแล้วทำไว้นะคะทำไว้นะคะไว้ปลูกไว้กินแต่ต้องดูแลเอาใจใส่ต้องดูแลเอาใจใส่เพราะว่าหนอนเขาตัวเล็กมากมองด้วยตาเปล่าแทบมองไม่เห็นใบเขาจะเป็นไหม้ๆเหมือนโดนน้ำร้อนรวกถ้าเราไม่ดูแลเลยนี่โกนทั้งกระถางเลยค่ะจะโกนทั้งกระถางเลยนะคะทุกคนแค่เนี้ยเขาก็จะลามไปเรื่อยแล้วเมื่อก่อนป้ามากินไม่เป็นนะคะเนี่ยกินแบบกินแก้มนู่นแก้มนี่ไม่เป็นพอได้กินแล้วติดใจเลยหอมหอมกินอร่อยมากเมื่อวานนี่เก็บไปกินกับปลากระป๋องเก็บคะน้าเขียวด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะสะระเหน่เนี่ยด้วยอร่อยค่ะอร่อยหอมนี่จังดูเขาเตกอันนี้ชำแบบนี้เลยปักชำแบบนี้เลยนี่ดูเขาเตรียมเตกอุ้ยเตกแต่ต้องดูดีๆดูหนอนดูหนอนตัวน้อยๆอ่อนๆมองไม่เห็นจ้าป้าก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ